มีใครอยากจะถามอะไรก่อนไหมคะตัวเองเปิดไมค์พูดมาได้เลยนะอันนี้แบบชิลๆเลยนะอยากรู้จักเพื่อนใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรามีอยู่ตั้งหลายคณะในนี้แล้วตอนนี้เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะจ๊ะหนูดูจิมิตาวัตซาบอกสวัสดีครับอาจารย์ใครมีอะไรถามมาได้นะคะอาจารย์ยินดีตอบถ้าตอบได้นะขอเริ่มตรงนี้เลยละกัน ทุกคนทานข้าวเสร็จหรือยังคะเนี่ยหนูทานข้าวเที่ยงมายังใครกำลังกินอยู่ ใครกำลังกินอยู่ปิดเสียงก่อนนะยังไม่ต้องให้ได้ยินช้อนส้อมนะตัวเองเอามาดูเชนรูนค่ะเชนรูเนี่ยมันทำได้สองแบบมันจะมีแนวคิดที่หนึ่งกับที่สองบางคนเนี่ยฟังในคลิปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมีตั้งสองแบบเนี่ยอาจารย์นี่เอาให้ดูเวลาที่ตัวเองอยากรู้ว่าเมื่อไหร่นะเราจะใช้เชนรูถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฟังก์ชันของตัวเองเนี่ยสมมุติเราต้องการจะดิฟฟังก์ชันนี้ใช่ไหมมันเป็น f ของ x แล้วหนูเห็นมันคือ x เนี่ยคือจบละที่สุดละไม่มีต่อละแบบเนี้ยถ้าตัวเองเจอแบบนี้นะตัวเองอ่ะไม่ต้องคิดเชนรูละมันสุดละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นี่ for examplesจะดิฟ g แต่ g ยังไม่เจอฟังก์ชันยังไม่เจอตัวแปรสุดท้ายนะยังต้องไปผ่าน f แล้วถึงจะไปเป็น x แบบเนี้ยเราจะคิดถึงเชนรูเลยทันทีอาจารย์จะอัพเอกสารหรือยังอะคะอันนี้หมายถึงเอกสารของอันไหนเอ่ยหมายถึงเอกสารรวมทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเอกสารรวมขอเป็นในช่วงไม่เกินวันจันทร์นี้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้หมายถึงแบบทุกหน้าเลยนะแต่ถ้าเป็นเอกสารพวกนี้ก็คืออยู่บน Google Classroom เรียบร้อยทิติพรหมายถึงเอกสารไหนลูกกดไมค์มาเลยก็ได้นะตัวเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวมีคำถามอะไรหรือเปล่าเอ็นโอน้องทิติพรอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนตัวอยู่บน Google Classroom หรือเปล่าตัวได้ดูคลิปมาก่อนหรือเปล่าเฮ้ยหาไม่เจอได้ไงกดลูกโซ่เดี๋ยวข้าเปิดให้ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะบางคนยังงงๆกับการเข้า Google Classroom นะตัวจะเข้า Google Classroom ได้ถ้าอาจารย์เข้าใจไม่ผิดนะหนูจะต้องมีอะไรนะEDU ป่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนทิติพรตัวอยู่กับเพื่อนหลายคนหรอชอบชอบนี่ไง EG น้อยของลูกอยู่นี่ค่ะกดลูกโซ่โอ้โหแทบจะแบบครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงหลักเกณฑ์ลูกโซ่หลักเกณฑ์กำลังนี่โพสต์ไปแล้วถูกไหมเมื่อวานเนี้ยเราพูดถึงนิยามลิมิตเทคนิคการหาลิมิตของฟังก์ชันต้องถามว่าตัวเองอยู่ใน Google Classroom หรือเปล่าเสร็จแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะสอนอันนี้ทั้งหมดเลยลูกโซ่ล็อกเลขชี้กำลังแล้วก็เนี่ยวันนี้จะจบตรงนี้เลยไฮเปอร์โบลิกโบลิก 6,000 ตีโกน 6,000 เนี่ยเอาหมดเลยถ้าตัวเองยังไม่ได้เข้านะฮะของ115นะนี่นะนี่คือตัวรหัสโค้ดนะฮะคลาสโค้ดของ Google Classroom นะคะ VWJ7W3Q เนี่ยโอเคนะเพื่อนเข้าไม่ได้ช่วยกันนะฮะไม่อย่างนั้นเพื่อนก็จะยังหาไม่เจอแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่เราจะมีเหมือนมินิเทสมาให้ตัวเองลองทดสอบความรู้ของหัวข้อที่จะเรียนทั้งหมดของวันนี้กับเมื่อวานเนี้ยตัวเองก็จะไม่ได้ข้อสอบนะถ้าตัวเองเข้า Google Classroom ไม่ได้อะเพราะว่าอาจารย์จะส่งข้อสอบวันพุธครับนั่นแหละวันพุธ เป๊ะวันศุกร์
โอเคเราก็จะมาเจอกันวันพุธมาดูกันแต่อันนี้โพสต์ไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ที่ยังเหลือค้างนะเท่าที่ไปดูการอัปโหลดวิดีโอจะเป็นของเซสชั่น118ในเรื่องของเทคนิคการเช็คคอนเวอร์เจนต์กับไดเวอร์เจนต์ของซีรีส์115เงิบ115บอกมันคืออะไรหรอก็บอกแล้วมันจะมีหัวข้อที่เช่น115เขาก็จะมีเวกเตอร์ฟังก์ชัน118เขาก็จะมีอนุกรมเป็นแบบพิเศษเฉพาะคอร์สของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยอาจารย์ก็จะมาต่อเลยนะเราจะใช้เชนรูเนี่ยหรือแบบดิฟตัวใหญ่ดิฟไส้ของมันก็ต่อเมื่อเช่น y เป็นฟังก์ชันของ u ยังไม่จบมันดันมี u เป็นฟังก์ชันของ x ฮะอะไรนะมันพูดแม่หนูผ่าตัดอาจารย์สามารถเลื่อนวันเทสได้ไหมคะอ๋อไอเลือกหัดก็ได้ตัวมีปัญหาค่ะมีอะไรคุยกันนะคะขอให้คุณแม่ปลอดภัยนิดหายไวๆด้วยมาดูกันอย่าง y เป็นฟังก์ชันของ u และ u เป็นฟังก์ชันของ x นะคะขอมาไว้ก่อนนะเผื่อข้ากลับมาดูเดี๋ยวข้าจะลืมเราจะมีเทสนะคะเทสมินิเทสละกันมินิเพราะว่าอย่างอยากจะเทสความรู้เฉยๆเนี่ยมินิเทสนะคะ on Thursday นะคะช่วงเวลาไหนไม่รู้ล่ะไม่ยาวตัวเองแบบง่ายๆแค่อยากเช็คว่าเด็กน้อยของครูเนี่ยไปทบทวนกันมาหรือเปล่าอย่างเนี้ย y เป็นฟังก์ชันของ u เป็นฟังก์ชันของ x เราสามารถทำได้2วิธีนี่มาดูกันอย่าหาอะไร dy by dx เวลาดูแบบนี้ค่ะตัว y เนี่ยเราจะดิฟเทียบ x แต่ตอนนี้มันยัง u อยู่เห็นปะวิธีที่1ตรงทื่อๆตรงทื่อๆเป็นคนตรงๆพยายามเขียน y ในรูปของ x ให้หมด u มันหน้าตาอย่างนี้ใช่ปะจับมันโยนเข้าไปเลยอะไรเป็น u แทนด้วย 3x ลบ1ก็เป็น 3x ลบ1กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็บวก5จัดรูปค่ะคราวนี้ดิฟได้เลยอันนี้ก็ได้ 18x อันนี้ก็ได้ลบ6จบเขาให้คำนวณที่ x เท่ากับ0จานจะย้ำเลยนะว่าดิฟออกมาก่อนแล้วค่อยแทนค่าบางคนแทนค่าก่อนเลยเนี่ยพอแทนค่าปุ๊บ u เป็นลบ1ดิฟอะไรมันก็ได้0หมดสิไม่เอะใจมั้งเหรอก็ยังมีคนทำผิดนะก็ระวังตรงนี้นิดนึงอันนี้คือวิธีตรงๆแบบทื่อๆเลยกับอีกอันนึงการใช้ลูกโซ่คืออะไรเนื่องจาก y เป็นฟังก์ชันของ u ใช่ไหมและ u เป็นฟังก์ชันของ xเพราะฉะนั้นเวลาดิฟเนี่ย y เป็นฟังก์ชันของ u เห็นไหมก็ dy by du แล้ว u เป็นฟังก์ชันของ x ก็ du by dx ทีหลังสุดท้ายเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยมันก็เหมือนกับ du มัน cancel out มันก็จะเหลือ dy by dx ตามที่โจทย์กำหนดเห็นไหมทีนี้เราก็ค่อยมาแทนโจทย์ก็ให้นี่ y ในเทอมของ u คือตัวนี้ u square plus 5แล้วก็ du by dx เห็นไหมตัวนี้ก็ดิฟเทียบ u ก็ได้2 u ตัวนี้ได้อะไรได้3 3คูณ2 u ก็6 u แต่เวลาที่เราตอบเนี่ยเขาให้ดิฟเทียบ x เราก็ควรจะไปหาในฟอร์มคำตอบเป็น x หนูก็แค่แทน u ในรูปของ x คืออะไร 3x ลบ1ก็ได้ตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วก็แทน x เท่ากับ0ลงไปคำตอบเดียวกันเลยเห็นไหมเชนดูไม่ได้อย่างที่คิดมันมีประโยชน์ตอนไหนมันมีประโยชน์ตอนอย่างเงี้ยแล้ว u มันใหญ่เวอร์อย่างเงี้ยเห็นปะอันเนี้ยก็กำลัง2มาละ3เทอมเอามาคูณกันอีก3รอบยกกำลัง3ใช่ไหมอาจารย์เชื่อว่าหนูจะไม่หน้ามืดคูณออกมาเพราะฉะนั้นการใช้เชนรู dy by du เห็นปะ y by du แล้วค่อยมา du by dx ก็จะช่วยให้ง่ายค่ะและดีงามมากนี่คือการใช้เชนดูไม่จำเป็นนะที่ต้องเป็น u แล้วก็เป็น x อย่างตรงเนี้ย y เป็นฟังก์ชันของ x แต่ x จำเป็นฟังก์ชันของ t เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราหาต้องหา dy by อะไร dt นี่ dy by dt แล้วก็เมื่อ t เท่ากับ1เชนดูคืออะไร dy by dt เท่ากับ dy by dx ก่อนแล้วเข้ามา dx by dt เห็นปะก็แทนลงไปเป็นอัน
simplify ออกมาแล้วค่อยมาแทนค่า t เวลาที่เขาให้หา t เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยง่ายๆเลยอย่างตัวเนี้ยข้อนี้ก่อนวนไปวนมาอืมอาจารย์จะเอาไหนเอาให้สุดอ่ะอย่างตัวเนี้ยหาค่า dip ตัวนี้ใช่มั้ยเมื่อ x เป็น0ง่ายๆเลยเบบี้ทั้งหลายตัวก็ต้องจัดฟอร์มสุดท้ายอยู่ในฟอร์ม x ใช่มั้ยเพื่อที่จะแทน x เข้าไปพอข้อเนี้ยเขาให้มาหาเมื่อ t เป็น1พอหนูหาออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในรูป x อะไรก็ช่างหนูต้องเปลี่ยนทั้งหมดเป็น t เห็นปะแล้วถึงจะแทนค่าได้อือหืออันนี้ก็เหมือนกันก็จบเชนดู any questions มีคำถามอะไรไหมคะเด็กน้อยตอบให้ชื่นใจหน่อยสิใครไปทวนมาบ้างถ้าไปทวนกด A ให้หน่อยถ้าไม่ได้ทวนกด B ให้หน่อยเอาแบบซื่อสัตย์เลยทวนแค่เมื่อวานน่ะไอ้3หัวข้อน่ะลิมิตความต่อเนื่องน่ะถ้าใครทวนไม่ได้ถามว่าเข้าใจหมดนะถ้าทวนน่ะหมายถึงว่าไม่ได้เรียนในห้องนะหลังจากจบแล้วกลับไปดูอีกนิดนึงอย่างเงี้ยหรือดูคลิปมาละอย่างเงี้ยกด A มาให้ชื่นใจหน่อยส่วนใครไม่ได้ทวนกด B มาให้ชื่นใจหน่อยจานอยากรู้ไม่เกี่ยวกับคะแนนหรอกโอ้ยมีเบิร์ดนกอีกโอ้ยคือยังยืดอกรับนะแล้วยังหลบไม่เล่นได้ผมอารมณ์ดีจ้าบีบีค่ะหย่ำคนโอเคตามนั้นอาจารย์คะจะลงไลฟ์อันนี้ไหมคะพอดีหนูมาช่วงตอนอะไรวะตอนต้นคาบไม่ทันแล้วควรจะลงไหมเนี่ยมันเป็นคลิปที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสูงมากเลยนะ ลองเดี๋ยวลองให้ไม่พลาดสักคำอะไรที่เกิดขึ้นในห้องนี้ให้มันจบในห้องนี้นะคะเราจะไม่เอาออกไปข้างนอกนะคะ จ้าโอเคนะจบแล้วนะอันเนี้ยเอานี่ละนันบอกว่าเอ้าเพิ่งมาอันที่สองดิฟของตีโกนตัวเอาแบบมาชิลๆนะเราไม่ได้อยากตัวเครียดขนาดนั้นนะอาจารย์ยังชิลเวอร์ได้ขนาดนี้นักศึกษาควรจะชิลตามมาดูกันอันนี้จะเป็นในส่วนของอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณตรีโกณมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันไซน์คอส10เซกคอสเซกคอต6ตรีโกณมีแค่นี้นะทีนี้คุณสมบัติตรงเนี้ยจำกันได้ยังต้องทวนนะฮะปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ในชั้นเรียนน่ะบางทีเราไม่มีเอกสารตรงนี้ให้ด้วยซ้ำเราก็จะบอกว่าให้ไปทวน identity เขาจะใช้ identity แต่ไม่ว่าจะเรียนจบไปขนาดไหนก็ช่างนะตัวเองนี่คือ13สูตรหากินที่จำอะไรไม่ได้ไม่รู้อะแต่อันเนี้ยต้องจำได้ส่วนกราฟของพวก sin cos tan ทั้งหลายเลยต้องจำได้ถูกไหมหน้าวันนี้บางคนยังจำผิดเลยว่าแทนคือ sin ส่วน cos เนี่ยถูกไหมกราฟอะไรนี่ sin กำลัง2บวก cos กำลัง2ถ้า argument โอ้ไม่ได้บอกมุมนะเป็น argument นะargument ของตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันไซน์กำลัง2ของงองูบวกคอสกำลัง2ของงองูได้เท่าไหร่ตอบ1อย่าจำสับกัน1บวกแทนกำลัง2เท่ากับเซกกำลัง2 1บวกคอสกำลัง2เท่ากับโคเซกกำลัง2อันนี้คืออะไรอันนี้นะใครมีชีทนะแก้นะอาจารย์พูดไปในคลิป1รอบละตัวเนี้ยมันตกไปมันคือไซน์ของลบ x เท่ากับลบไซน์ x นะฮะในอันที่9นะฮะมันพิมพ์ผิดถ้าใครไปฟังคลิปก็จะอาจารย์พูดไปรอบนึงแล้วล่ะในคลิปนี่ที่ถูกคืออันนี้
ไซน์ของลบ x เท่ากับลบของเอ้ยลบไซน์ x เอาปาดมัวได้อีกนี่อันนี้ไซน์ของลบ x เท่ากับลบไซน์x นะฮะเพราะอะไรเพราะว่า psi is odd functions function เฉยๆดิแต่ถ้าเป็น cos cos อยู่ไหนคือตัวนี้ cos ของลบ x เท่ากับ cos x บอกว่า cos เป็น event นะฮะอันนี้เป็น psi ผลบวกผลลบถ้าเป็นเด็กฝรั่งเขาจำว่าsigh has the same sign เนี่ยใครบอกงี้นะ sigh has the same sign แปลว่าอะไร sign ผลบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวก sign cos บวก cos sign sign ผลลบก็จะได้ลบก็จะเป็น sign cos ลบ cos sign เขาเลยบอกว่า sign has the same sign แต่ว่าถ้าเป็น cosine เนี่ยเขาจะมอง co เนี่ยเหมือนกับเป็น opposite sign ไปเพราะฉะนั้นเนี่ย cos ผลบวกกระจายก็ได้ cos cos ลบ sin sin เห็นไหมเครื่องหมายมันสลับกันอยู่แต่ถ้า cos ผลลบก็จะเป็นบวกอันนี้เป็นมุม double angle sin 2 theta เท่ากับ2 sin theta cos theta sin 2 x เท่ากับ2 sin x cos x ส่วน cos 2 x เนี่ยมีอยู่3สูตรสูตรแรกคือมันเท่ากับ cos กำลัง2ลบ sin กำลัง2สูตรที่2มันเท่ากับ2 cos กำลัง2ลบ1สูตรสุดท้ายมันเท่ากับ1ลบ2 sin กำลัง2นะจ๊ะมาถึงสูตรของการดิฟ Are you ready? มาปกติเราจะมีอะไรดิฟ sin ได้ cos ดิฟ cos ได้ลบ sin ดิฟ tan ได้เศษกำลัง2ดิฟเซกได้เซกแทนดิฟคอทได้ลบโคเซกกำลังสองดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอทนี่คือที่เราจำคราวนี้ไอ้พวกยูทั้งหลายนี่คืออะไรเขาบอกเอาให้สุดมองเหมือนเป็นเชนรูเลยไม่ใช่แค่ไซน์ของ x นะเห็นปะเห็นปะเราจะต้องใช้เชนรูตรงไหนมันคือไซน์ของ u แล้ว u เป็นฟังก์ชันของ x แต่เราต้องดิฟเทียบตัวสุดท้ายใช่ไหมคือ x มันก็จะเป็นd sin u by du แล้วค่อยมา du by dx และ d sin u by du ก็คือ cos u เห็นไหมฮะเชนรูมาเลยเพราะฉะนั้น d sin u ก็ได้ cos u du by dx พูดง่ายๆคือสูตรเดิมนั่นแหละแต่จะต้องมี du by dx มาดูกัน example อย่างตัวเนี้ย sin u d i หนูได้อะไร cos u แล้วอย่าลืม du by dx แต่อยู่ในความหมายของเราคือ 3x กําลัง2บวก1หนูก็ดิฟก้อนนี้ออกมาก็ได้ 6x ก็มาคูณกับตัวคอสเงี้ยโอ้อะไรจะง่ายเวอร์อือหืออะไรอีกดิฟแทนดิฟแทนอะไรได้เศษกําลัง2ดิฟแทนก้อนนี้ก็ได้เศษกําลัง2ก้อนเนี้ยแล้วอย่าลืมดิฟก้อนนี้ by dx อีกทีนึงคราวนี้ก็มาดูดิฟ x กําลัง3ลบ2บวก1ได้เท่าไหร่ใช่มั้ยก็จะได้มาอีกละดิฟ e กำลัง u ใช่ปะ d ของอะไร e กำลัง u อ่ะใช่ตัวใหญ่เลย d ของ e ยกกำลัง u ของ x ใช่ไหมของ e กำลัง u นี่ก็จะได้อะไร e กำลัง u แต่ก็ต้องคูณนี่คูณกันด้วยคูณปกติคูณใช้อะไรใช้ตัวนี้แล้วก็ต้องมา du by dx อีกเห็นปะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือน u ของเราใช่ไหม e กำลัง u แล้วก็ต้องมา du by dx แต่ว่าดิฟ1ได้0ใช่ไหมก็จบที่ตรงนี้ได้ออกมาเหมือนกันนะฮะอันนี้ได้อธิบายไปแล้วเนาะในคลิปก็นี่อย่าให้โดนหลอกนะเจอแบบนี้บางคนแบบหน้ามืดดิผลหารยาวโคตรจัดรูปก่อนจัดได้จัดตัวเองอย่างข้อนี้เห็นไซส่วนคอสก็แทนแล้วอย่ามาทำอย่างนี้นะไซ x กำลัง2ส่วนคอส x กำลัง2เท่ากับแทนกำลัง2 x เนี่ยโนเลยนะโน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 
เสียใจเลยนะทำแบบเนี้ยมันกำลังส่องที่ argument มันไม่ได้กำลังส่องที่ตัวฟังก์ชันโอเคต้องเป็น2 tan x กำลังสองแบบนี้นะจ๊ะเด็กไม่ใช่คนนี้เคยออกสอบด้วยนะแล้วปรากฏว่านักศึกษามา2 tan กำลังสอง x เอาจานเงือบเลยจานไม่รู้ไปต่อไงเลยนั่นอะโอเคก็พอเราได้เป็น tan ใช่ไหมดิฟ tan ได้เศษกำลังสองใช่ไหมแต่ว่าเรามี2อยู่ข้างหน้านี่2ดิฟแทนเศษกำลัง2และหลังจากนั้นก็ดิฟตัว u ข้างในใช่ไหมฟังก์ชันข้างในก็จะได้อีก 2x ก็รวมกันเป็น 4x โอเคมีอะไรอีกมีอะไรอีกมันเจอตัวนี้ฟังก์ชันมันตั้งกำลัง3เนี่ยเวลาดิฟใช่ไหม3ไปข้างหน้าก่อนเลยเหมือน u กำลัง n มองเป็น the whole function ก่อน u ใหญ่กันยูกำลัง3ก็ได้3 u เนี่ยกำลัง2แล้วก็ต้องมาดิฟตัวนี้เห็นมั้ย3ซายกำลัง2ละดิฟซายอีกอันนี้จบละคราวนี้มาเหลือตัวนี้มันก็เหมือนข้อก่อนหน้านี้ใช่ไหมข้อข้างบนซาย u ดิฟซาย u ได้ cos u อย่าลืม du by dx แล้วก็ดิฟไอตัวนี้ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ไหนออกมาอยู่ตรงนี้ฮะก็รีไรท์ใหม่ก็ได้ก้อนนี้จบแล้วของดิฟตีโกนเฮ้ย2หัวข้อแล้วนะเด็กๆตัวทันปะเนี่ยใครมีคำถามเปล่ามีคำถามเปล่าข้อสอบออกทุกเรื่องเลยแหละครับโหว่าทราบเขาว่าอย่างไรดีเขาว่าอยากจะออกให้ตัวเองทุกข้อทุกเรื่องเลยนะแต่ไม่ใช่เรื่องแบบนี้เขาสามารถเอามา mix กันได้นะโดยที่ข้อนั้นน่ะตัวใช้ chain rule ตีโกนผกผันแล้วก็ใช้ความต่อเนื่องทุกอย่างในโจทย์ข้อเดียวได้เลยไม่น่าถามเลยตอนสอบแบบไหนคะไอ้หนูตอนสอบแบบไหนเราจะสอบเป็นออนไลน์ค่ะข้อสอบเนี่ยจะถูกปล่อยไปบน Google Classroom และ Sale สมมติว่า we have test at 9-12 เดี๋ยวมันจะมีเพื่อนบางคนนะคะแจ้งมาว่าวันสอบเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนจะชนปะก็มันต้องอยู่แถวๆ20กับ21อะสักวันนึงอะเหมือนตอนนี้มีคนไม่ได้วันที่20หรืออะไรสักอย่างนึงเราก็เลื่อน21ได้ค่ะไม่มีปัญหาวันสอบยังเลื่อนได้แต่ว่ามันต้องอยู่แถวๆโซนนู้นอะก็เวลาสอบนะคะก็เหมือนกับไฟนอลเนาะเอ้ยไฟนอลตรวจสอบไงจ๊ะยังไม่รู้เลยก็ข้อสอบถูกส่งผ่าน Google Classroomเสร็จแล้วนักศึกษาทุกคนจะมาทำข้อสอบบนเว็บ X นะฮะก็คือแบบนี้โดยการที่เวลาที่อาจารย์เรคคอร์ดอาจารย์จะโอเปนตัวแพดตัวนี้แบบนี้อาจารย์ถึงได้บอกไว้เมื่อวานเอ้ยแสดงว่าเมื่อวานยังไม่เข้าใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคืออาจารย์จะทำแบบนี้แหละแล้วก็กดเรคคอร์ดเลยคราวนี้ตัวของโปรแกรมเว็บ X เนี่ย1คือข้อดีคือลิสต์ทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยมันถูกโชว์อยู่ในนู้นเรียบร้อยละว่ามี participant เนี่ยใครบ้างอันที่2คือตรงนี้ค่ะถ้าหนูเปิดวันสอบหนูต้องเปิดกล้องทั้งหมดค่ะอย่างตอนนี้มันก็จะโชว์ทั้งหมดแล้วเวลานั่งทำข้อสอบคือเดี๋ยวอาจารย์จะมี instruction ของการทำข้อสอบแต่อธิบายให้ฟังเป็นคำพูดก่อนก็ได้นักศึกษาทุกคนต้องเปิดกล้องและถอยห่างออกจากจอนิดนึงเพื่อที่ก็คือตั้งกล้องไว้ห่างตัวเองนิดนึงนั่นแหละเพื่อที่ตอนทำเนี่ยอาจารย์จะได้เห็นทุกคนแล้วเวลาทำจะต้องให้เห็นทั้งตัวนักศึกษาและการทำข้อสอบเพราะฉะนั้นระดับของโต๊ะจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยหนูนั่งทำไม่ว่าจะเป็นบน iPad บนกระดาษคือตอนนี้นักศึกษาเห็นอาจารย์เนาะหนูจะต้องให้เห็นอย่างเงี้ยเห็นทั้งตัวว่ารอบๆหนูคือ you do it by yourself นะไม่ได้มีใครมาช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้มีคนทักมาบนเมลว่า
ก็ไม่งั้นก็ต้องเลื่อน20ตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวดูถ้าสมมติว่าตอนนี้อาจารย์ลงไว้สอบวันที่เท่าไหร่นะ20ปะอ่ะโอเคอ่ะงั้นก็สอบ20ส่วนใครที่ติดจริงๆอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะคือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ติด20ก็เอาตามตารางคือพยายามตามตารางให้ได้ตัวเขาขอวันไหนเราเอาวันนั้นแหละเราจะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรตัวเองก็มาคุยกันนอกรอบหนูอาจจะต้องสอบอีกแบบนึงหรืออีกชุดนึงก็ไม่เป็นไรตามนั้นแต่วิธีการสอบคือจะต้องเป็นออนไลน์และเขาจะบันทึกแล้วหนูอ่ะจะต้องให้เห็นตัวหนูแบบเหมือนที่หนูเห็นอาจารย์เนี่ยเนี่ยระดับโต๊ะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเวลาหนูทำหนูก็ต้องแบบให้เห็นว่าหนูทำอ่ะ EG เพิ่งผ่านไป EG รู้แต่ไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะไม่ต้องถึงขั้นแบบส่งลิงก์Facebook หรือว่า Room นะเอาแค่นี้ล่ะเอาแค่ปกติเราเนี่ยล่ะผ่าน WebX เสร็จแล้วนะหัวข้อนี้ตรีโกณว้าวทำไมเร็วจังเลยอ่ะจอนมาดู ใช่ครับต่อไปถ้าไม่มีคำถามมาดูตรีโกณผกผัน Are you ready นี่มาเรียนเลขหรือมาทำอะไรเนี่ย ตัวมีความสุขไหมไหนใครมีความสุขบ้างมานั่งเรียนวิชาแคลคูลัสเนี่ยเด็กน้อยคุยกันมั่งดิไม่มีใครคุยอาจารย์เลยอ่ะทำไมครับอะไรนะพีระดนครับอะไรวัชรพงษ์พูดพีระดนครับคืออะไรครับเรียกเพื่อนนะครับอ๋อพีระดนมีความสุขเงี้ยหรออาสามีความสุขให้เพื่อนได้อีกเอาพีระดนบอกฉันพูดตอนไหนเหรอเอามาดูกันก็หัวข้อนี้นะอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติโอเคคืออะไรอาร์คไซน์อาร์คโคไซน์เขาอ่านว่าอาร์คนะอาร์คแทนอาร์คคอทอาร์คเซกอาร์คโคเซกบอกเลยว่าอาร์คไซน์อะไรก็ช่างมันเท่ากับไซน์ยกกำลังอะไรลบ1ใช่ไหมแต่ไม่ได้เท่ากับ1ส่วนไซน์นะไอตัวอาร์คไซน์เนี่ยไม่เท่ากับนะคะไม่ใช่1ส่วนไซน์นะคะไม่ใช่นะคนละตัวกันนะแล้วอะไรที่เท่ากับ1ส่วนไซน์ถ้าเขียนอย่างนี้สิถึงจะเป็น1ส่วนไซน์นี่ดิถ้าเขียนแบบนี้ให้เลยใส่วงเล็บให้เลยอย่างเงี้ยคือ1ส่วนไซน์แต่ถ้าเป็นไซน์กำลังลบ 1x อย่างเงี้ยอันเนี้ยแบบเนี้ยไม่ใช่1ส่วนไซน์แต่ถ้าอาจารย์เขียนไซน์ยูวงเล็บทั้งหมดเลยนะลบ1แบบเนี้ย1ส่วนไซน์ยูแน่นอนเคลียร์นะไม่ผิดแล้วนะทีเนี้ยถ้าปกติเรียนในห้องถ้าเป็นอาจารย์จะสอนในส่วนของ one to one function ตัวจะได้รู้ว่าช่วงตรงเนี้ยมันมาจากไหนแต่ตอนนี้เป็นการนำไปใช้dip arc sin ได้1ส่วน square root 1 - u กำลัง2ใช่ไหม dip arc cos ได้ -1 หารด้วย square root 1 - u กำลัง2ต่างกันตรงไหน dip arc sin เป็นบวก dip arc cos เป็นลบ dip arc tan 1ส่วน1 + u กำลัง2 dip arc cot -1 ส่วน1 + u กำลัง2เห็นปะบวกลบมันจะมากันแบบเป็นแพทเทิร์นน่ะมันจะเป็นคู่ๆอ่ะเหมือนแบบจำ sin ได้ cos ก็รู้จำ tan ได้ cot ก็รู้จำ arc sec ได้ arc cosec ก็รู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนสอบเขาเรียกอะไรเปิดหนังสือไหมไม่เปิดแล้วนะจำนะมาถึงครั้งเนี้ยจำละเพราะว่ายังไงก็บอกแล้วว่า
มาวันนี้เมื่อวานอาจารย์พูดไปนิดนึงตอนท้ายคาบว่าครั้งเนี้ยเราไม่ได้มาเพื่อเกรดอะไรทั้งสิ้นละแค่ตัวเองมา participate ตัวเองส่งงานตัวก็ผ่านละ technically แต่ครั้งนี้เรามาเพื่อ set mindset ใหม่ว่าแบบเรารู้เรื่องจริงหรือเปล่าแล้วถ้า test เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่า test จะเป็น test แบบ scene แปลว่าเราเห็นมาหมดแล้วอาจารย์อาจจะเอามาถามแบบโคตรง่ายเช่นสูตร Deep Access คืออะไรงี้เลยนะตอบได้ไหมณโมเมนต์ช่วงเนี้ยช่วงแค่2อาทิตย์2อาทิตย์กว่าแถวเนี้ยเราอ่ะจำได้ไหมนะอย่างเงี้ยกับสิ่งพวกเนี้ยทั้งที่เราผ่านมาแล้ว1ครั้งอีกสักครั้งนึงอ่ะแล้วเห็นแล้วด้วยอย่างเงี้ยตั้ง Mindset ใหม่เอาชนะตัวเองค่ะนี่คือสูตรบางคนถามอาจารย์จำได้ไหมช่วงเวลาอาจารย์สอนอาจารย์จำได้นะแต่ว่าพอหนูเรียนจบไปแล้วจำเป็นต้องจำได้ไหมจำได้ก็ดีแต่จำไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สิ่งที่สำคัญคือใช้เป็นไหมต่างหากถึงตอนนั้นคือเป็นของการแอพพลายละอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์อ่ะไม่ค่อยได้ใช้สูตรพวกนี้จนกระทั่งไปอยู่ปโทปเอกโอ้โหงานวิจัยใช้บ่อยมากคือ1 2 3สูตรแรกนี้ตอนใกล้จบเอกนี่แบบ0 5 0 6นี่มาเต็มมากแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้ใช้แต่ก็ได้ใช้แต่บางคนอาจจะแบบไปอีกแทร็กนึงใช่มั้ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรมาดูตัวอย่างค่ะ Deep Axie U Deep Axie U คือ1ส่วน1ลบ U ใช่มั้ยกำลัง2 DU / DXดิฟก้อนนี้ได้ 6x ตอนนี้ก็ simplify ก็ได้ก้อนนี้ออกมาโอ้คนง่ายเลยมีแค่นี้เหรอเอามาดูอ้าวดิฟ x คูณ arc tan 5x เฮ้ยนี่ก็ฟังก์ชัน x นี่ก็ฟังก์ชัน x ต้องดิฟอะไรก่อนผลคูณใช่ป่ะดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟ arc tan บวก arc tan ดิฟ dx ใช่ไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟ arc tan u ได้1ส่วน1บวก u กำลัง2เอ้า x มาจากไหนมาจากตรงนี้โอเคจริงๆมี1ส่วน1บวก u กำลัง2แล้วก็ du / dx ตัวนี้ก็ได้1เฉยๆก็เหลือแค่ arc tan ถูกไหมคราวนี้ตัวนี้ก็จะ simplify ออกมาบวกก้อนนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไร dip arc sec 1ส่วน absolute ไร absolute u คูณด้วย square root u กำลัง2ลบ1เห็นไหมฮะโอเคและอย่าลืม du / dx มันก็จะออกมาเลยถ้าหนูจำสูตรได้ส่วนตัวอย่างสุดท้ายอันนี้ก็เป็น deep arc chord ทำไงอ่ะ deep arc chord อ่ะได้ลบ1ส่วน1บวก u คือทั้งหมดใน parenthesis ตัวนี้1ลบ1ส่วน1บวก u กำลัง2แล้วก็ du / dx มันดูยาวๆหน่อยไม่ใช่อะไรตรงนี้มันต้องดิฟผลอะไรผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2นี่ออกมาเลยเสร็จแล้ว simplify อันนี้ไม่มีอะไรละจัดรูปธรรมดาคิดว่าตัวเองทำได้อันนี้ก็ดิฟ arc cos ดิฟ arc cos ก็ได้ลบ1ส่วน square root 1ลบ u กำลัง2 du / dx ดิฟอันนี้ก็ได้แค่ e กำลัง x ออกมาเฮ้ยจบอีกแล้วอะ inverse ตรีโกณไหวเปล่าทุกคนจบอย่างรวดเร็วตอนนี้ผ่านมา1ชั่วโมงรู้อะไรบ้างเรารู้1สอนอะไรไปเนี่ยลูกโซ่ใช่ไหมเชนดูอันที่2ก็คือตรีโกณแล้วอันที่3ก็คือ inverse ตรีโกณนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรเขาจะไปเบรกก่อนนะขอไปกินน้ำหาน้ำอุ่นมาดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกของการดิฟอันอื่นให้ฟังซึ่งเซกชันต่อไปจะเป็นอะไรคะเด็กน้อยล็อกเลขชี้กำลังไฮเปอร์โบลิกไฮเปอร์โบลิกผกผันโอเคอะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่บ่ายครึ่งเบรกสัก 10-15 นาทีเหมือนเดิมนี่แหละเดี๋ยวกลับเข้ามาค่ะบ๊ายบายเฮ้ยมีคำถามเปล่าก่อนอาจารย์จะไปเดี๋ยวเข้ามาใหม่
ถ้าทุกคนโอเคพิมพ์เคหน่อยพิมพ์เคหน่อยได้ยินปะถ้าโอเคพิมพ์เคให้หน่อยอ่ะโอเคมีคนได้ยินโอเคเดี๋ยวกลับมาไปหาน้ำหาหนมกินปะตื่นๆกันหน่อย